ผู้นำประเทศทั่วโลกต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศม,ม,มีรายงานจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างชาติว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่สแห่งราชวงศ์อังกฤษมีข้อความส่วนพระองค์แสดงความเสียพระราชหฤทัยถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาผู้นำสหรัฐอเมริการะบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างหนักในการพัฒนาบ้านเมือง นอกจากนี้ยังทรงฝ่ายพระไทยในนวัตกรรมเนื่องจากพระองค์ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลกในบันคีมูลเลขาธิการองค์การสหรประชาชาติใช้โอกาสในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐแสดงความเสียใจกับพระบรมวงศานุวงศ์และประสบนิกกรชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อแสดงความอาลัยถวายในฟรองซัวออลองประธานาธิบดีฝรัร่งเศสออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และพระสบนิกรชาวไทยกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขณะที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเค่อเฉียงนาย,ยกรัฐมนตรีจีน ส่งสารแสดงความเสียใจต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์และประสบนิกรชาวไทยโดยในสีจิ้นผิงระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญ,ญี่ปุ่นเดินทางไปลงนามแสดงความเสียใจต่อการเส,รเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณักกรุงโตเกียวผู้นำญี่ปุ่นระบ,บุว่าขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนและรัฐบาลไทยพร้อมทั้งขอส่งใจและสวดมนต์ร่วมกับชาวไทยในช่วงเวลาอันโศกเศร้าที่ยากจะบรรยายในครั้งนี้